นี่คือคลิปความรู้สึกหลังดูสปอยใครยังไม่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็ไปดูมาก่อนนะครับแล้วค่อยมาคุยกันกดเข้าม,มาดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์และกดซับสไครต์ด้วยเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์และกดซับสไครต์แล้วเดี๋ยวคุณมากทีกท่ครับนั่นคือกำลังใจกันดีในการทำคลิปของผมเลยครับราวความเดอะแพลตฟอร์มภาคแรกก็จะบอกว่าส่วนตัวผมชอบมากสุนจริตเป็นภาพยนตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวและสร้างบรรยากาศให้เหมือนกับว่านี่คือภาพยนตร์ดิสโทเปียนซึ่งเซตอัพของตัวภาพยนตร์ก็คือเป็นคุกแนวตััั้้้งงขขอออมมมมมููลทททีีีีี่่่่่่เเเเราาาาไดนนนนยยยหืกกบวคถ โดยสมัครใจมีการถ่ายถามก่อนโดนเข้ามาว่ารู้ใช่ไหมว่าโดนขังที่นี่เนี่ยจะไม่มีวันออกไปได้และทุกคนที่โดนขังที่นี่ก็จะได้ในสิ่งที่ต้องการ2ออย่างนะครับอย่างแรกก็คืออาหารที่ชอบคุณบอกไปเลยว่าคุณชอบกินอะไร ถ้าใครบอกโรตีมึงก็จะได้กินโรตีทุกวันแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็เป็นของอะไรก็ได้บางคนขอมีดบางคนขอนุ่นนี่นั่นได้หมดนะครับขอได้หมดขออะไรก็ได้หนึ่งอย่างครับเข้าไปอยู่ในนั้นซึ่งไอของกินนะครับที่คุณขอไปเนี่ยมันจะถูกแจกจ่ายลงมาผ่านแพลตฟอร์ม1แพลตฟอร์มก็คือคุกมันมีรูตรงกลางใช่ไหมอาหารจะถูกส่งจากชั้นบนลงมาชั้นล่างตอนจบภาคแรกนะครับเรารู้ไปแล้วว่าคุกนี้มี333 ชั้นด้วยกันซึ่งเลข33เนี่ยถือเป็นเลขของทูตสวรรค์นะครับเป็นตัวแทนของพลังงานแห่งตรีเอกภาพอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจะมีความเชื่อมโยงกับจิต จร่างกายและจิตวิญญาณตัวเลขนี้เนี่ยมักถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเป็นการเตือนใจให้คุณเชื่อสัญชาตญาณปรับความคิดอารมณ์และการกระทําของคุณให้สอดคล้องกับสิ่งที่ดีซึ่งตัวเลข33ของทูตสวรรค์นั้นเนี่ยยังสามารถทําหน้าที่เป็นเหมือนตัวเร่งปฏิกิริยาอันทรงพลังและขยายความสามารถในการสร้างชีวิตในแบบที่คุณ ปาถนาได้อีกด้วยในภาคหนึ่งและภาค2มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันในการเล่นกับชั้น3 3มส,มสมนี้ก็คือเมื่อตัวละครมาถึงชั้นนี้เนี่ยจะพบเจอเด็กคนหนึ่งตอนภาค1นึ่งเนี่ยตัวพระเอกก็เลือกที่จะช่วยถูกไหมช่วยเด็กคนนี้แล้วก็ตัวเองก็หมดภารกิจแล้วก็เดินลงไปในชั้นข้างใต้นั้นซึ่งโพสิชันของข้างใต้คุกน,นะครับมันจะเป็นเหมือนสถานที่มืด,มด มืดมืดเราไม่เห็นเลยว่าสถานที่นี้กว้างใหญ่แค่ไหนเรารู้แค่ว่าม,มืดมืดมีแสงลงมาจากด้านบนซึ่งมันก็ยังคุมเครือนะว่าชั้นนี้คืออะไรยังไงลงไปเออพระเอกตุยหรือเปล่าหรืออะไรยังไงมันยังคุมเครือนะครับแต่ว่าภาค2ทําให้ทุกอย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับอย่างน้อยเรื่องแรกที่ผมอยากจะ แชร์กันนะครับคือเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการวิเคราะห์ของผมนะเออนะครับเพราะฉะนั้นเราแชร์กันได้เราแชร์กันได้สิ่งที่ผมเข้าใจก็คือข้างล่างะครับมันเป็นเหมือนสถานที่ที่แบบมีแต่คนตายอยู่ข้างล่างนั้นนะถ้าจะให้เปรียบเทียบก็คงเปรียบเทียบเหมือนแบบพวกนรกหรือพวกสถานที่ที่วิญญาณไปอยู่หรือเป็นสถานที่ที่คนตายไปอยู่กันเพราะว่าไอชั้นล่างสุดของเดอะแพลตฟอร์มนะครับ เป็นแมสเสจเดียวกันเหมือนกันทั้งภาคหนึ่งและภาค2ก็คือเมื่อตัวละครลงมาถึงที่นี่เขาจะพบเจอคนที่ตายไปแล้วภาค2นี้ยิ่งชัดเจนเข้าไปใหญ่ว่าเมื่อตัวเอกของเรื่องครับลงมาถึงชั้นล่างสุดเนี่ยเขาก็พบเจอเข้ากับวิญญาณคนที่ตายไปแล้วทั้งหมด นะครับซึ่งมาบอกสิ่งเดียวกันก็คือภารกิจสําเร็จก็สามารถตีความได้ว่าตัวเอกของทั้งสองภาคเมื่อหนังจบเนี่ยก็คือเท่ากับตายนั่นเองส่วนตัวผมรู้สึกว่าภาค2เนี่ยผมโอเคนะอาจจะเป็นเพราะว่าผมชอบเดอะแพลตฟอร์มภาคแรกมาแล้วไงเออแล้วก็ภาค2เนี่ยเขาเลือกใช้สถานที่เดิมนะจริงๆเก่งมากนะเออเลือกใช้เป็นสถานที่เดิมโลเคชันเดิมนะครับบอกเล่าตัวละครกลุ่มใหม่ภาค2มันเป็นเรื่องราวที่บอกเล่าเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นก่อนภาคแรก1ปีโดยมีตัวละครหนึ่งตัวที่เชื่อมโยงกันกับภาคแรกนะครับก็คือ ตัวละครเอกคุณลุงคนนั้นน่ยในภาคแรกเนี่ยตัวหนังอาจจะโฟกัสเน้นไปที่ตัวละครพระเอกของเรื่องโกแรงใช่ไหมปัญหาหนึ่งปัญหาที่เราได้เห็นในภาคแรกและภาค2ถูกขยายมากขึ้นก็เรื่องการแบ่งอาหารกันในภาคแรกเนี่ยมันจะไม่มีระบบแบ่งอาหารกันอย่างชัดเจนคนที่อยู่ชั้นล่างไปก็คือยอมรับชะตากรรมไปมึงไม่มีทางได้กินแน่นอนไอ้อาหารที่มึงขอเสร็จคนชั้นบนหมดถูกไหมครับเท่าที่ผมจําได้เนี่ย แค่สักชั้นที่ร้อยอะไรอย่างเงี้ยก็แม่งแทบไม่มีเฮอะไรให้กินแล้วชั้นที่70หรืออะไรอย่างเงี้ยยังพอมีมั่งมีเศษเศษเนื้อมีเศษเศษกระดูกอะไรอย่างเงี้ยยังพอมีนะครับแต่พอแตะร้อยไปปับ๊บนี่คือแบบไม่มีมึงเลียจานเท่านั้นเองอ่ะนะครับซึ่งเรื่องราวมันก็ดําเนินไปผมว่า The Platform ภาค2เนี่ยเป็นหนังภาคต่อที่ าวางโครงเรื่องค่อนข้างดีไม่แน่ใจว่าเขาวางแผนจะทำสองภาคอยู่แล้วหรือไม่แต่ถ้าเขาไม่ได้วางแผนว่าจะทำหนังภาคต่ออยู่แล้วะผมว่าเก่งซึ่ง The ะแพลตฟอร์มผมรู้สึกอย่างนั้นนะตอนดูครั้งแรกภาคแรกะผมรู้สึกว่า ي, นี่มันหนังแบบหนังระดับดิจิทัอแล้วก็แบบสะท้อนแฝงอะไรต่างๆข้อมูลต่างๆมากมายเข้าไปแล้วก็เป็นหนังเหมือนทำภาคเดียวภาคเดียวจบนะครับไม่ได้มีการ จะต่อยอดหรืออะไรแต่ว่าด้วยความที่ณนะตอนนั้นแพลตฟอร์มมันก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีนะเขาก็คลอดภาค2เข้ามาปกติแล้วหนังภาคต่อมันจะมีเป้าที่มันจะต้องทําอยู่นะครับก็เพื่อ อัธรรตของคนดูเพื่อความคาดหวังของในทุนเพื่ออะไรหลายๆอย่างหลายๆมุมพูดกว้างๆรวมๆกันซึ่งมันก็เป็นเหตุนะครับส่งผลให้หนังภาคต่อจําเป็นที่จะต้องทวีคูณความมันความเด่นชัดบางอย่างที่มันมีในภาค1ภาค2ต้องมากขึ้นความสนุกสนานบิวอัพต่างๆที่มันมีในภาค2ต้องมากขึ้นกิมมิคของภาค1เรา โฟกัสในบิ๊กไอเดียมันยังสดใหม่ใช่ไหมเออบิ๊กไอเดียมันดูสดใหม่มากโอเคเรื่องนั้นมันทาไม่ได้เพราะหนังเป็นหนังภาคต่อถูกป่ะแล้วโลเคชันเดิมเพราะฉะนั้นความสดใหม่ตรงนั้นวางลงไปแต่เขาเลือกที่จะเบี่ยงไปโฟกัสที่ความเป็นดิสโทเปียนของมันแทนซึ่งหนังเดอะแพลตฟอร์มมันมีจุดหนึ่งที่เราจะรู้สึกได้อยู่แล้วว่าอ,อ่สถานที่นี้เป็นสถานที่ที่แบบไม่น่าอยู่ซะเลยนะครับแต่ทุกคนเลือกที่จะมาอยู่ตรงนี้แล้วโดยที่ภาค2เขาก็เลือก สร้างสถานการณ์ให้มันต่างออกไปโดยการที่ตอนภาคแรกเนี่ยทุกคนไม่ได้มีการจัดการในเรื่องการแบ่งของกินเราไม่รู้สึกเลยว่าเฮ้ยกูจะไปแบ่งไปจัดการอะไรได้ยังไงอะไรเงี้ยโดยการที่ตลอดทั้งเรื่องเราก็จะเห็นว่าต่างคนต่างกินกูจะกินกูจะกินอันนั้นอยากกินอันนั้นคนที่อยู่ชั้นบนก็โชคดีไปคนที่อยู่ชั้นล่างมึงก็ซวยไปแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยแอบมีการแบบแม่งแบ่ง,บงชนชั้นกันชัดเจนแต่ในภาคสองเนี่ยเขาเอา อีกมุมหนึ่งในการมองสถานาการณ์เนี้ยเอามาเล่าอยู่ในแดบแพลตฟอร์มภาค2ก็คือมีกลุ่มคนที่แต่งตั้งตัวเองเหมือนเป็นผู้คุมกฎกฎตรงนี้ไม่ได้เป็นการตั้งขึ้นโดยผู้สร้างเออเหมือนผู้คุมคุกผู้สร้างคุกอะไรเงี้ยไม่ใช่คนที่อยู่ในคุกเนี่ยตั้งกันเองแล้วใช้ความรุนแรงอ่าใช้ความรุนแรงในการจัดระเบียบในการคุมควบคุมผู้คนให้อยู่ในกฎในระเบียบกฎ ง่ายๆก็คือกินแค่ส่วนของมึงเท่าที่มึงขอไปเท่านั้นใครฝ่าฝืนกฎก็มีโทษจะมีตัวละครแขนด้วนเพราะเคยทําผิดมาแล้วครั้งหนึ่งให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการทาโทษรุนแรงนะเออแล้วในเรื่องมันก็บอกอยู่ว่าการบังคับใช้กฎของผู้คคุมกฎเหล่านี้มันค่อยๆรุนแรงขึ้นเรื่อยๆค่อยเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆมันตึงขึ้นเรื่อยๆมันตึงขึ้นเรื่อยๆโดยที่ไม่ใช่แค่การกิน ของตัวเองเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงอาหารของคนที่ตายไปแล้วซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้มีการจํากัดไว้อะคนที่อยู่ชั้นบนก็จะกินเข้าไปคนอยู่ชั้นล่างก็จะรู้สึกแบบความไม่เท่าเทียมกันซึ่งมันก็จะก่อเกิดปัญหาได้อีกเพราะฉะนั้นอาหารของคนที่ตายไปเนี่ยก็ต้องเอาทิ้งห้ามแดกถ้าจะแดกต้องแลกมึงต้องเอาของตัวเองทิ้ง แล้วก็แลกกับของคนที่ตายอะไรอย่างนั้นไอ้กฎตรงนี้ยเริ่มเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆรื่อยเริ่มมีคนโดนฆ่าโดนทรมานเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอะ,อะไรที่มันรัดจนตึงอะครับมันก็ส่งผลให้เกิดการก่อปฏิวัติมันก็จะมีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอย่างในกรณีของการเอาของคนตายไปทิ้งเอาอาหารคนตายไปทิ้งนั่นเป็นกรณีที่ชัดเจนมากที่สุดนะครับกับการที่เฮ้ย มึงของคนที่ตายเอาไปทิ้งทำไมวะโอเคมันก็มีเหตุผลของมันว่าแบบถ้าไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเกิดความไม่เท่าเทียมเกิดความรู้สึกที่มันรุนแรงต่อยอดถึงตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบผมมองว่าไอสัตว์ที่นี่คือคุกเว้ยมันควรให้ใครสักคนได้กินดูไปเรื่อยๆผมจะรู้สึกว่าการบังคับใช้กฎอ่ะมันเริ่มไม่เข้าท่าขึ้นเรื่อยๆซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนก็มีมุมมองต่อกฎตรงนี้ว่านี่คงเป็นวิธีการที่ดีที่สุด ในการแบ่งปันอาหารให้ทุกคนได้กินอย่างเท่าเทียมแต่ในหนังนะครับเลือกสร้างตัวละครนางเอกของเรื่องขึ้นมาโดยที่ให้ตัวละครนางเอกของเรื่องเนี่ยเริ่มแรกเขารู้สึกแบบนั้นนะครับว่ากฎหมายดูใช้ได้โดยที่ตัวเธอเองอยู่ชั้น24ใช่ไหมเออมันก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรมากถูกไหมครับตัวเธอก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มโอเคคนที่อยู่ด้วยเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องหน้าพิซซ่าหรืออะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยก็ได้รับการแก้ไขนะเมื่อคนที่กินหน้าพิซซ่าของมันนะถูกลงโทษ มันก็แบบเฮ้ยเยได้หน้าพิซซ่ากลับมาสิ่งที่กูควรจะได้มันได้ก็อยู่ในโพสิชันที่กฎหมายนี่มันทําให้เกิดความเท่าเทียมได้อย่างแท้จริงว่าเธอก็เริ่มรู้สึกศรัทธาใช่ไหมเริ่มรู้สึกถัดทาในกฎในกฎตัวนี้นะครับจนนําไปสู่การบังคับใช้กฎหมายและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดถูกไหมครับเ,เธอก็ศรัทธาอยู่ในกฎหมายนั้นแต่เมื่อตัวละครหลักของเรื่องตก อยู่ในฐานะของผู้ถูกลงโทษหลังจากนั้นตัวละครไมซ์เซ็เปลี่ยนพอเริ่มได้สัมผัสว่าเอ้ยกฎหมายนี่มันรุนแรงแค่ไหนมันเข้มโหดแค่ไหนอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ตัวละครนางเอกของเรื่องเนี่ครับเริ่มรู้สึกว่าเชียมันไม่ได้แล้วเริ่มรู้สึกไม่โอเคกับมันแล้วลุกขึ้นมาต่อต้านแล้วมันก็ลามไปถึงการรวมตัวนะครับแบ่งแยก2ฝั่งคนที่ ถูกบังคับใช้กฎอ่ะตัดแขนตัดอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มรู้สึกว่าแบบมันเกินไปจะต้องโค่นล้มระบอบเก่าเรียกร้องอิสรภาพเรียกร้องอิสรภาพจนนําไปสู่การก่อปฏิวัติแล้วก็แบบสู้กันตรงนั้นมันก็จะเป็นเหมือนความรู้สึกที่ว่าตอนที่คุณยังได้ประโยชน์จากกฎนั้นน่ะคุณก็จะรู้สึกว่ามันมันโอเคถูกไหมยี้นี่คือความเท่าเทียมที่โหยหาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ กฎหมายนั้นถูกบังคับใช้กับคุณคุณก็จะรู้สึกว่าโหดร้ายเกินไปรุนแรงเกินไปมันไม่ยุติธรรมมันก็เกิดความขัดแยง้งตรงนี้เกิดขึ้นผมว่ามีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจและน่าคุยกันและผมว่าหลายคนอาจจะรู้สึกไม่ไม่เก็ตหรืองงอาจจะมีนะอาจจะมีอาจจะมีนั่นก็คือในโพส ition ของซีนเด็กมันมีสถานที่สถานที่หล้กันอ่ามันมีสถานที่สถานที่หที่เป็นเหมือน เป็นห้องกว้างๆเนาะแล้วมือเหมือนมีพีระมิดตรงกลางแล้วมีสไลเดอร์เราจะได้เห็นฉากเนี้ยช่วงเริ่มช่วงกลางช่วงท้ายคุณลองกลอดูก็ได้มันจะหัวกลางท้ายพอดีมันมีในัยะสำคัญในการวางตรงนั้นช่วงเริ่มเราได้เห็นเด็กๆจับมือต่อคิวนะจับมือต่อคิวเล่นสไลเดอร์อย่างเป็นระบบระเบียบม,มันก็เปรียบได้เหมือนกับ เรื่องราวในสถานการณ์ของเดอะแพลตฟอร์มภาค2ครั้งนี้ที่มีการบังคับใช้กฎนะครับทุกคนกินอาหารของตัวเองมีระบบระเบียบจัดการชัดเจนเหมือนกลุ่มเด็กที่ต่อคิวกันเล่นอย่างเป็นระบบระเบียบคนแรกเล่น1รอบไปต่อคิวแล้วคนที่2เล่นแล้วทุกคนก็ได้เล่นสไลเดอร์อย่างเท่าเทียมกันนั่นคือช่วงเริ่มเรื่องซึ่งสถานการณ์ของเด็กที่เล่นสไลเดอร์กับสถานการณ์ในเรื่องเดอะแพลตฟอร์มสเนี่ยมันสอดคล้องกันพอดีส่วนที่2ก็คือตรงกลาง ซีนเด็กที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเราจะเห็นว่าการต่อคิวมันไม่ราบลื่นเหมือนเดิมอีกแล้วมีการแซงคิวเกิดขึ้นมีความพยายามแข่งแย่งแข่งแย่งกันบางคนเริ่มรู้สึกแบบไอ้เชียกว่าจะถึงคิวกูโอ้โหแม่งนานนู่นนี่ใช่ปะจากต่อคิวเป็นระเบียบนี่เปลี่ยนมาเป็นแข่งแย่งกันปีนคนนู้นคนนี้เริ่มแบบ ปีนแข่งแย่งกันเพื่อไปอยู่ยอดปิรามิดโดยตรงกลางของหนังอะครับก็เป็นช่วงที่นางเอกเริ่มโดนโลงโทษเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเชียแไม่มันเกินไปตอนที่ตัวเองได้ประโยชน์จากกฎนี้คุณก็รู้สึกว่ามันโอเคมันมีประโยชน์ถูกไหมแต่พอนางเอกเริ่มถูกลงโทษกฎหมายเริ่มบังคับใช้มันเริ่มได้ลิ้มรสแล้วว่าการลงโทษของพวกนี้มันแบบมันโหดเคี้ยมมันโหดร้ายมากมันโหดมากอะไรอย่างเงี้ยก็ เริ่มรู้สึกว่านี่ไม่ใช่ความเท่าเทียมในแบบที่ฉันเข้าใจอีกแล้วมันจะสอดคล้องกันพอดีแล้วก็ซีนเด็กซีนสุดท้ายเราจะได้เห็นกลุ่มเด็กที่ปีนปิระมิดกันปีนปิระมิด,มดแย่งกันขึ้นไปข้างบนน่ะโดยที่ในตอนสุดท้ายก็คือมีเด็กคนหนึ่งที่ขึ้นไปอยู่บนยอดพิระมิดได้อ่าเด็กคนนั้นขึ้นไปถึงบนยอดปิระมิดได้ชูมือปุ๊บสักพักมีชายหญิงคู่หนึ่งเดินออกมาจากความมืดมารับเด็กคนนี้ไป เพื่อไปไว้ในคุกแนวตั้งซึ่งถ้าเรามองในโพสิชันที่เขาวางเอาไว้แล้วมันสอดคล้องกันพอดีนั่นหมายความว่าตอนจบของซีนเด็กพวกนี้มันก็มีในยะบางอย่างที่เราสามารถอ้างอิงกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้น ในเดอะแพตฟอร์มภาค2ได้เช่นกันมันจะมีไมซ์เซ็ตอยู่ไมซ์เซ็ตหนึ่งที่ภาค1ภาค2มีเหมือนกันนั่นก็คือตัวละครต้องการที่จะออกไปจากคุกนี้แล้วพออยู่ไปสักพักนึงก็เริ่มที่จะแบบไอ้เฮียไม่เอาแล้วกูอยากจะออกออกจากคุกนี้ไปทุกคนจะคิดเสมอว่าแสงสว่างคือทางออกสิ่งเดียวที่เราจะรอดไปจากที่นี่ได้ก็คือการไปหา,าผู้สร้างอะคล้ายๆอย่างนั้นนะครับการไปหาผู้สร้างนะครับเราก็ขึ้นลิฟต์นี้ไปลิฟต์อาหารเนี่ยฟุบขึ้นไปแต่ไม่มีใครได้ขึ้น ในภาคสองจะเห็นชัดเจนอีกว่าไม่ใช่มีตัวละครที่อยู่ในภาคหนึ่งภาคสองเท่านั้นที่พยายามทํามีคนอื่นที่พยายามทําและสุดท้ายแล้วคนที่รอดไปก็คือเด็กใช่ไหมคนที่รอดไปมันคือเด็กช่วงสุดท้ายของหนังทั้งสองภาคมันจะเป็นการเหมือนแข่งแย่งชิงบีกันเหมือนคล้ายๆกับการแย่งกันเพื่อไปอยู่ยอดพีรมิดเป็นเด็กคนนั้นให้ได้ผมถามอย่างนี้ว่าไอเด็กคนนั้นที่พยายามแย่งกันอะ ไตจิกหัวกันแย่งจนไปอยู่บนยอดพีระมิดได้เมื่อเด็กคนนั้นไปอยู่ยอดพีระมิดแล้วอ่ะมันได้อิสรภาพจริงไหมย,ย้อนกลับไปตอนเริ่มเรื่องในภาคหนึ่งมันจะมีประโยคประโยคนึงที่ผู้คุมเขาก็บอกอยู่แล้วว่าแน่ใจนะเข้ามาในคุกเนี้มันจะไม่สามารถออกไปได้แล้วซึ่งสุดท้ายมันจะไม่มีใครได้ออกไปจากคุกนี้เลยเว้ยเด็กคนนั้นพยายามโหยหาอิสรภาพ พยายามหหาพยายามหยหา,ยหยหาสุดท้ายเขาก็กลับเข้ามาอยู่ในคุกนี้มันเป็นไปได้ไหมสุดท้ายอ่ะสมมุติยกตัวอย่างสมมุตินะในกรณีเคสพิเศษเลยก็คือ,อ,อตัวละครหลักของเรื่องอไ,อไอสาวคนเนี้ยแม่งรอดไปได้ผมเชื่อว่ามันก็จะเหมือนกับกรณีเด็กที่ไต่พีระมิดนี่แหละมันก็อาจจะไปเกิดในคุกแนวตั้งอีกที่หนึ่งที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันสุดท้ายก็เปล่าประโยชน์ไม่ได้อะไรสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่อง กฎแบ่งกันความเท่าเทียมอะไรต่างๆนานามันก็เป็นเรื่องที่สังคมตรงนั้นตั้งขึ้นมาพอคุณอยู่ภายใต้กฎแล้วคุณได้ไประโยชน์จากการบังคับใช้กฎนั้นคุณก็จะรู้สึกว่าไอ้กฎเนี่ยมันเท่าเทียมบางคนทำต่อๆกันไปก้มหัวก้มหน้าก้มตาทำเพราะรู้สึกว่ากฎนี้ถูกตั้งมีอำนาจในการควบคุมใช้คุณอยู่ภายใต้อำนาจนั้นคุณรู้สึกว่ามัน จะต้องทําก็ทําก้มหน้าก้มตาทาสังเกตนะตอนท้ายของเรื่องอ่ะกลุ่มของนางเอกอ่ะเลื่อนลิฟต์ลงไปฟุ๊ปฟุ๊ปฟุ๊ปฟ๊หลๆคนเน่ะเวลาเห็นกลุ่มของนางเอกก็แบบพยายามจะแข่งขืนเฮ้ยฉันจะต้องทําไม่ได้สิกฎต้องทําตามกฎเรามีกฎเ,เราต้องทําตามกฎแต่พอโดนปลุกปัน่นตาสว่างก็เริ่มเก็ตว่า e uh, he i, he i, he i, เออเฮ้ยเชี่เออว่าเฮ้ยม่นมันไม่ใช่พอคุณเริ่มอยู่ในจุดของ พูดที่แบบเสียเปรียบไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรจากกฎที่ตั้งมาตรงนั้นคุณก็จะรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่เรื่องนี้ไม่สมควรอะไรเงี้ยคุณก็จะรู้สึกลุกขึ้นมาต่อต้านเหมือนที่ตัวนางเอกและกลุ่มคนพวกนั้นเป็นสุดท้ายแล้วไอ้คุกแนวตั้งเนี่ยเป็นการสะท้อนสังคมมนุษย์สะท้อนหลายๆอย่างในแบบที่ผมมองว่าเฮ้ยโอเคโอเคเลยส่วนตัวผมนะผมรู้สึกโอเคเลยน้อยมากนะ หนังที่เป็นหนังภาคเดียวเรื่องเดียวทําได้ดีด้วยตอนแพลตฟอร์มภาคหนึ่งทำได้ดีจนประกาศสร้างภาค2ตอนที่ประกาศสร้างภาค2ผมรู้สึกว่ารอดูรอดูแหละครับหนังมันสนุกอ่ะจะประกาศสร้างภาค2เนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอเครอดูนะครับแต่ในจุดหนึ่งเราก็กลัวเพราะว่าหนังที่มันเพอร์เฟกอยู่แล้วะนึกภาพว่าหนังมันเพอร์เฟกไวแล้วมันดีอยู่แล้ว ถ้ามันต้องสร้างภาคต่อมันจะทํำยังไงให้มันดีขึ้นกว่าเดิมหรือแบบดีเท่าเดิม The Platform มันไม่ใช่หนังซูเปอร์ฮีโร่ที่มีจัก,กรวาลอะไรที่กว้างใหญ่ด้วยมันเป็นหนังแบบหนังระดับบิ๊กไอเดียมันจะสร้างภาค2องจะยังไงวะรีะ <c oughs> เมคเหรอเหมือนมันนี่ไฮป์แบบไอเยยเกาหลีไปทำมันนี่ไฮป์ก็แบบชีแบบ้มันก็ไม่เวิร์กอะไรอย่างง้นนะแต่ The พลตฟอร์มทำได้ดีมองหาจนเจอจุดที่แบบ เฮ้ยนี่เป็นสามารถเลือกได้สุดท้ายหนังก็เลือกที่จะเชื่อมกันหน่อยโดยการที่ให้ตัวละครหลักของภาค2กับตัวละครหลักของภาคแรกเจอกันไม่ได้มีการอธิบายอย่างชัดเจนเนาะว่าทั้งคู่เป็นผัวเมียกันเป็นแฟนอะไรแต่ทั้งคู่รู้จักกันโดยที่จบประโยคของเรื่องเอาไว้ที่คุณมาทำอะไรที่นี่อะไรอย่างนี้ นะครับก sí, ็คือให้เห็นเหมือนกับว่าทั้งคู่รู้จักกันโดยที่เบาะแสเดียวที่เรามีก็คือตัวละครทั้งสองตัวเลยนะมันมีความเหมือนรู้สึกผิดบาปอะไรบางอย่างอยู่ตัวนางเอกภาคสองจะชัดหน่อยตรงที่มันรู้สึกผิดมันเอาตัวเองมาที่คุกนี่เพราะมันต้องการเวลาความรู้สึกของคนที่ต้องการเวลานั่นหมายความว่าอาจจะรู้สึกผิดเคยทาอะไรผิดพลาดไปในอดีตอะไรอย่างเงี้ยไอความผิดพลาดนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับ โกแลงพระเอกในภาคแรกก็เป็นได้เพราะฉะนั้นสำหรับผมนะ่แต่แพลตฟอร์มภาค2เรื่องเรื่องเ,องเองบทโคตรดีเลยครับตั้งใจหรือไม่ตั้งใจวางแผนที่จะมีอยู่แล้วหรือไม่อันนั้นผมไม่รู้ได้แต่มันดูดีจริงๆแล้วทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะโอเคมีประเด็นให้พูดถึงภาคหนึ่งนึกว่ามันจะหมดก๊อกแล้วโหหนังระดับไอเดียอย่างนี้นึกว่าจะรีดกันหมดก๊อกแล้วไม่หมดโอ้โหไม่ จริงรงันนี่ซู6ฮจริงๆนะ่ครับแต่สาหรับผมผมอาจจะให้ความสดใหม่ในการดูภาคหนึ่งที่ดูโอเคกว่าแต่เรื่องบทเรื่องเรื่อง,องยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมการแสดงต่างๆเข้มข้นดูดีเหมือนเดิมนะครับงานโปรดักชันการตัดต่อโปรดักชันยังสไตล์เดิมเพราะฉะนั้นยังคงดีเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเดอะแพลตฟอร์มภาค2นะสําหรับผม8.5คะแนนครับอืมประมาณนี้ประมาณนี้ไม่แน่ใจว่าภาคหนึ่งผมให้ไปเท่าไหร่กว่า าไม่แน่ใจว่าข้างหนูให้ไปเท่าไหร่เนาะใครให้คะแนนเดอะแพลตฟอร์มภาคสองเท่าไหร่ก็คอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรปทับใจหรือที่จัดใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูติการคนเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ